And this is a test on some lip balms that we have over here. Okay. And these are our models who are going to help us, Roger and Matt. Okay. And then we have our own lip balm, and we have a leading brand. Okay. Would you have any problem kissing our models? No. เดี๋ยวผมช่วยนิดนึงเป็นการทดสอบลิปบาล์มที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยอาศัยอาสาสมัครที่เดินไปเดินมาอยู่ในห้างเขาก็ถามว่าคุณจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าต้องจูบกับในแบบ I think that was fine. Okay. So that this is a blind test. I'm going to ask you to go ahead and put a blindfold on. Okay. Now can you see anything? No. Hold up so you can't even see down. It's completely blind now, yeah. Right? Yeah. Okay. Now, what I'm going to be looking for in this test is the texture, right? And maybe if you can discern any flavor or not. Okay. Have you ever done a kissing test before? You said. Okay. Now I'm going to ask you to pucker up big, and lean in just a little bit. Okay. Okay. เอาละก่อนที่จะดูต่อมองมาที่ผมแล้วตอบคำถามผมก่อนอ่ะภาพไปไหนละขึ้นภาพไว้แล้วกันครับฟังแต่เสียงก็ได้ขึ้นภาพไว้เดี๋ยวคนข้างล่างไม่เห็นผมถามคำถามแรกว่าผู้หญิงคนนี้จูบกับใครอยู่ครับจูบกับในแบบเพราะถ้าจูบกับลิงเขากระโดดออกแล้วเขากำลังจูบกับในแบบถ้าอย่างนั้นให้ทุกท่านทำมืออย่างที่ผมทำแล้วแปะลงไปที่ปากให้เหมือนกับที่ปากลิงกำลังจูบผู้หญิงคนนี้อยู่ความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้มีแค่นี้เองคือมือที่แปะของเราเนี่ยผู้หญิงก็รู้สึกแค่นี้ถูกไหมครับเขาไม่ได้จับตัวลิงนะมันมีอยู่แค่นี้ที่เหลือเป็นในแบบได้ยังไงเกิดจากการปรุงแต่งข้างในนี่แหละมันกลายเป็นในแบบขึ้นมาได้ยังไงถึงจูบอย่างมีความสุขทั้งที่จะบอกว่าจูบกับลิงก็ได้แต่จริงๆสิ่งนี้เรียกว่าโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางกายมีแค่นี้เองถูกสร้างขึ้นมาเยอะแยะมากมายขึ้นมาได้ยังไงกิเลสไม่ได้แอบหลอกนะครับกิเลสเนี่ยหลอกกันต่อหน้าต่อตานี่แหละจะจัดการกิเลสไม่มีหลบเพราะกิเลสไม่เคยหายไปไหนเลยแสดงผลกันอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละตอนนี้มีคนกำลังรู้สึกจะกระดือยอยู่ข้างในท่านกำลังปรุงแต่งตัวเองขึ้นมาจูบกับลิงมันเข้าไปเล่นคนดูด้วยนะครับลิงอ่ะโอเค and Jennifer how did that feel good เอาละสมมุติว่าถ้าทีมงานเนี่ยเขาเอาในแบบกลับมานั่งเหมือนเดิมแล้วเปิดตาผมว่าผู้หญิงพวกนี้คงนอนฝันหวานไปอีกหลายวันการปรุงแต่งคืออะไรกันแน่ทำไมอยู่กันต่อหน้าต่อตาแต่จัดการไม่ได้ต่อให้ผมเปิดให้ท่านดูชี้ให้ท่านเห็นเรื่องการปรุงแต่งผมรับประกันได้อย่างหนึ่งว่าไม่มีใครจัดการกับมันได้ทั้งที่ออกมานี่กระชากหน้ากากก็ไม่ให้เห็นตัวเลยท่านยังทำอะไรมันไม่ได้เลยเพราะการจัดการกับผลที่ออกมาไม่ใช่ไปจัดการที่ผลครับ
การที่จะจัดการต้องไปจัดการที่เหตุไม่ใช่จัดการที่ผลคาถาพระอัสสชิที่ได้ยินกันบ่อยๆธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทรงแสดงความดับโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตุคำสอนพุทธเจ้าไม่เคยให้จัดการที่ผลหากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพราะมีความโง่ของจิตที่เรียกว่ามีอวิชชาและความไม่รู้จริงๆจึงออกมาเป็นผลคือเวทนาส่งผลออกมาให้เราเห็นเป็นพฤติกรรมของจิตพฤติกรรมเหล่านั้นไม่สามารถจัดการด้วยการเข้าไปจัดการที่ตัวมันเองตรงๆทำไม่ได้เปรียบเสมือนน้ำคลองแสนแสบหรือน้ำในสลัมที่เน่าเหม็นส่งผลออกมาเป็นฟองก๊าซปุดๆแล้วก็มีแก๊สไข่เน่าระเบิดพวกออกมาเหม็นถ้ามีใครสักคนนั่งดูฟองก๊าซมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปผมถามว่าเมื่อไหร่ฟองก๊าซมันจะหมดคำตอบคือไม่มีทางเพราะฉะนั้นการเฝ้าดูเวทนาที่มีฟองก๊าซเกิดขึ้นดับไปให้ตายก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่การจัดการให้ฟองก๊าซไข่เน่านั้นหมดไปคือการลอกพื้นบ่อแล้วก็เปลี่ยนน้ำออกเมื่อการลอกพื้นบ่อแล้วเปลี่ยนน้ำออกทำได้ถึงจุดหนึ่งฟองก๊าซจะค่อยๆลดลงแล้วหายไปในที่สุดดังนั้นการจัดการกับฟองก๊าซไข่เน่าไม่ใช่การพุ่งเข้าไปที่จัดการกับฟองก๊าซไข่เน่าแต่กลับกลายเป็นการไปจัดการกับเหตุชั้นใดก็ชั้นนั้นการจัดการเวทนาทั้งหลายที่เป็นสัญชาตญาณที่ออกมาเป็นพฤติกรรมของจิตการจัดการไปจัดการที่ต้นเหตุด้วยการอาศัยอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่การนั่งเฝ้าแล้วก็จัดการกับสิ่งที่เป็นเพียงอาการของจิตซึ่งจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าอย่างนั้นต้องเพิ่มก็ไปอีกเพราะว่าต้องเพิ่มก็ไปที่ตัวผัสสะด้วยต้องเข้าไปเห็นวิญญาณด้วยต้องเข้าไปเห็นการกระทบที่เป็นอายตนะภายในภายนอกด้วยจิตจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านี้มาจากกระบวนการของจิตที่ไม่รู้ความเป็นจริงของอริยสัจเท่านั้นเองดูอย่างเดียวไม่สำเร็จนะครับจัดการอย่างเดียวไม่ได้จะมาพูดแต่สติอย่างเดียวไม่ได้เพราะสัมมาทิฏฐิที่พระองค์ตรัสไม่มีแต่สติสัมมาทิฏฐิเป็นเรือธงที่มีกองกำลังมากมายที่คอยสนับสนุนวันนี้ถ้าไม่เห็นถูกไม่รู้แจ้งวันนี้ทุกคนพูดกันเรื่องสติมามากผมอยากจะนำคำแล้วก็ความจริงขึ้นมาจัดการให้ท่านได้เห็นแบบที่ง่ายที่สุดในเวลาที่มีอยู่อันจำกัดมากๆให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอริยมรรคมีองค์8และความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาเรารู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าเราสวดมนต์คำว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะกันมานานวันนี้เราจะได้พบความจริงผมจะใช้เวลาให้สั้นที่สุดแต่ในเวลาที่สั้นที่สุดที่มีอยู่จำเป็นที่จะต้องให้เห็นความจริงทุกกระบวนไม่มีการตัดผมขออนุญาตนะครับฟังแค่นิดเดียวจะเป็นบทสวดของพระในเรื่องอริยมรรคเพื่อจะนำให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ในเวลาทั้งหมดที่ผมมีตรงนี้มาจากพระโอษฐ์ทุกคนพนมมือขึ้นฟังพระสวดนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยองค์แปดเพื่อญาติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำ
มการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอาตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโพภิกขเวทุกเขยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ทุกขสมุทัยญาณังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขานิโรธญาณังเป็นความรู้ในคำดับแห่งทุกข์ทุกขานิโรธคามินิยาปฏิปทาญาณังเป็นความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อายังอุจจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบเอาละนะครับผมจะขอเปิดเพียงเท่านี้นอกนั้นท่านคงไปหาศึกษาได้เราจะมาดูบทสรุปไปเรื่อยๆในมรรคทีละองค์เราจะเห็นความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเราเริ่มจากสัมมาทิฏฐิคือความรู้หรือความเห็นอันถูกต้องหรือทิฏฐิอันถูกต้องทิฏฐิอะไรที่พุทธเจ้าตรัสว่าถูกต้องความรู้อันใดคือความรู้ในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกข์ในความดับแห่งทุกข์ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์4ข้อนี้คืออะไรครับอริยสัจ4แสดงว่าผู้เกิดสัมมาทิฏฐิคือผู้ที่เข้าถึงอริยสัจหรือรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาเราจึงเรียกผู้นั้นเกิดสัมมาทิฏฐิพูดอย่างนี้เรารู้สึกว่าเรารู้ทุกข์ไหมครับเราว่าเรารู้ทุกข์นะแต่แน่ใจหรือเปล่าว่าเรารู้ทุกข์เราเป็นทุกข์ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆคำว่ารู้ทุกข์หรือคำว่าทุกข์เนี่ยมีหลายระดับเหลือเกินตามความเข้าใจของผู้ที่เข้าถึงอริยสัจในคนทั่วไปทุกข์เป็นเพียงความรู้สึกเป็นทุกข์แต่ถ้าผู้ที่เข้าถึงอริยสัจจะรู้เลยว่าทุกข์คืออุปาทานขันธ์5เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักตัวขันธ์5ซึ่งมันเป็นทุกข์โดยสภาพเราก็จะรู้สึกว่าความทุกข์ที่พูดถึงที่พุทธเจ้าพูดถึงคือความรู้สึกเป็นทุกข์ถ้าเกิดความสุขก็เป็นความสุขถ้าเกิดความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เราไม่ได้เห็นทุกข์หรอกเราเป็นทุกข์มันเป็นแค่ความรู้สึกของคนคนนั้นเองซึ่งเป็นผลซึ่งเป็นเวทนาเฉยๆเป็นอาการนะครับดังนั้นความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์สมมุติท่านเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเห็นเสื้อผ้าสวยๆในกระบะเซลล์เกิดความอยากได้ท่านมีความรู้สึกเลยว่าถ้าได้เสื้อตัวนั้นฉันจะมีความสุขถ้าไม่ได้ฉันจะมีความทุกข์แต่ถ้าพูดถึงอริยสัจทันทีที่เกิดความอยากเมื่อภาพนั้นกระทบตาเกิดความอยากทุกเกิดแล้วทุกคือตัณหาบีบคั้นเกิดแล้วไม่ใช่รอให้ไม่ได้ถึงจะทุกข์แต่ทันทีที่อยากน่ะทุกข์แล้วนั่นแปลว่าพูดถึงอริยสัจคงไม่ต้องซื้อของมั้งเพราะมันมีตัณหาอย่างนี้แปลว่าไม่ต้องซื้อของเปล่าถ้าใช้ซื้อถ้าใช้ต่อให้มีตัณหาก็ยังซื้อเพราะของต้องใช้แต่มีเงื่อนไขต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินจะไปซื้อทำไมแต่วันนี้พอไม่มีเงินก็ไปบีบคั้นให้ตัวเองซื้อจึงเกิดการเป็นหนี้เป็นสินมากมายโดนกระชากไปตามอำนาจของตัณหาเพราะเราไม่ได้รู้อริยสัจจริงๆหรอกเราเป็นทุกข์เราไม่ได้รู้ทุกข์ทีนี้ถ้ายังไม่รู้ทุกข์จะไปเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คงเป็นไปไม่ได้แล้วได้แต่ฟังเอาเรื่องนิโรธกับมรรคไม่ต้องพูดเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์นิโรธกับมรรคคงยังไม่เกิดแน่มีแต่สายเกิดทุกข์ไม่มีสายดับทุกข์ดังนั้นสัมมาทิฏฐิจริงๆคือการรู้แจ้งอริยสัจ